สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำแบบทดสอบท้ายบทที่1จำนวนนับไม่เกิน 100,000 ข้อ10แบบรูปในข้อใดเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ120ข้อก 3,520 3,640 3,760 3,880 ลดลงทีละ120นะคะอันนี้จาก 3,500 ไปเป็น 3,600 เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นแต่ในโจทย์ต้องการแบบรูปที่ลดลงดังนั้นข้อกไม่ถูกนะคะมาดูข้อขอค่ะ 11,800 11,680 11,560 11,440 จาก 11,800 ไปเป็น 11,600 เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงนะคะมาดูสิคะว่าลดลงไปเท่าไหร่ให้สังเกตในหลัก10จาก8มาเป็น6นะคะ6แล้วนับให้ถึง8ค่ะ6แล้ว7 8หลัก10ลดลงไป2นะคะต่อไปหลัก100ล่ะคะจาก6ไปเป็น5 5แล้วนับให้ถึง6ค่ะ5แล้ว6หลัก100ลดลงไป1นะคะหลักหน่วยเป็น0ดังนั้นข้อ10แบบรูปในข้อใดเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ120ตอบข้อขอไข่11,800 11,680 11,560 11,440 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ